สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเคมซอสนะครับวันนี้จะขออนุญาตมาสรุปนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของ Fresh Bio VPW ให้เข้าใจในระยะเวลาสั้นๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนมีกระซิบมาบอกนะครับว่าวิดีโอก่อนหน้านี้มันค่อนข้างยาวไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้จบเร็วๆนะครับ Fresh Bio VPW เป็น Active Ingredient นะครับที่ใช้สำหรับเป็นแอนตี้ไวรัลนะครับเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางนะครับไปต่อกันเลยครับข้อดีเรื่องแรกของ Fresh Bio VPW เลยนะครับคือได้รับ EWG เป็น Green Grade นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในวงการวัตถุดิบเครื่องสำอางหรือว่า Finish Product เครื่องสำอางก็ได้นะครับจะทราบว่า EWG เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่มันดังมาจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปแล้วก็ตอนนี้มันดังในเกาหลีใต้นะครับดังขนาดที่ว่าแบรนด์ของ Finish Product บางแบรนด์เนี่ยตั้งเป็นชื่อแบรนด์มาว่า EWG Green Grade เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเขาเป็นตัวใช้เกรดดิ้งความปลอดภัยในการใช้วัตถุดิบนั้นๆหรือเครื่องสำอางนั้นๆ นะครับว่าปลอดภัยต่อการใช้หรือเปล่านะครับตัว Fresh Bio VPW เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็เรียกว่าเป็นฟู้ดเกรดมันไม่มีเมนอินกรีเดียนหลายตัวด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็จะมาจากวัตถุดิบที่ทำจากอาหารทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มั่นใจได้นะครับเรื่องที่สองนะครับมีเปเปอร์ใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียพร็อพเพอร์ตี้นะครับเราผู้ผลิตที่เกาหลีใต้เนี่ยได้มีการทดสอบนะครับโดยใช้ 1% ของสารละลายที่มี VPW 1% นะครับแล้วก็ 1% ใน Wet Wipe นะครับพบว่าตัว product ที่มี VPW เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.99% ภายในระยะเวลา1นาทีนะครับข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกสามารถติดต่อเข้ามาขอรับ Paper Report Test ได้นะครับมีการสังเกตจากในห้องแลบที่เขาแจ้งให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามโปรโตคอลมันคือการเทสที่1นาทีนะครับแต่ว่าผลในการฆ่าเชื้อจริงๆของเขาเนี่ย15วินาทีก็ได้แล้วนะครับน่าสนใจมากนะครับนอกจากการเทสเปเปอร์ในการทดสอบเรื่องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอินเฮ้าส์ไปแล้วนะครับตัว VPW เนี่ยได้ทำการส่งการทดสอบนะครับไปที่ Korean Government Test Protocol นะครับในกระบวนการการตรวจประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะมีว่าเป็นโปรโตคอลว่าต้องสามารถฆ่าเชื้อได้ภายในระยะเวลา5นาทีนะครับในนี้เราก็มีเอกสารพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมกับจานเชื้อมาให้เทียบให้ดูว่าก่อนแล้วก็หลังเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์จริงๆเป็นเวทไวป์จริงๆที่เขาใช้ในการเทสการฆ่าเชื้อในครั้งนี้นะครับครับทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าฤทธิ์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับของ VPW เนี่ยก็คือ Antiviral Property นะครับจากเปเปอร์เนี้ยเรามีเปเปอร์ยืนยันว่า Active Ingredient ที่มีชื่อว่า Monolaurin ที่มีความบริสุทธิ์สูงใน VPW เนี่ยสามารถที่จะฆ่าโคโรนาไวรัสแล้วก็ไวรัสอื่นๆอีก14สายพันธุ์ได้นะครับรวมไปจนถึงโรค RSV หรือไวรัส RSV ที่คุ้นเคยกับสำหรับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีเด็กๆเนี่ยเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ RSV ได้ด้วยนะครับถ้าต้องการเปเปอร์เพิ่มเติมเนี่ยติดต่อเซลล์ของเคมซอสได้เลยนะครับนอกจากมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปแล้วนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยยังสามารถเป็น preservative ได้ด้วยนะครับในที่นี้เราก็มีการทำ challenge test นะครับแล้วก็เป็น anti bacteriarechallenge test นะครับเราพบว่า VPW เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับได้หมดรวมถึงเชื้อรานะครับ CLBCAN เนี่ยได้ภายในระยะเวลา3วันนะครับอันนี้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากนะครับแล้วก็มีการทดสอบเป็น rechallenge test นะครับก็เหมือนกับ follow ตามโปรโตคอลของ USP 51นะครับเหมือนกับการเปิดภาชนะมาแล้วก็มาใช้เป็นการใช้หลายๆครั้งนะครับเหมือนกับเป็นการเติมเชื้อเข้าไปหลายๆครั้งเชื้อก็มีการลดลงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงนะครับในเรื่องของความสามารถในการควบคุมเชื้อนะครับสรุปกันไปเลยนะครับตัว Fresh Bio VPW นะครับขออนุญาตเป็น Executive Summary นะครับ
ข้อแรกจุดเด่นนะครับเป็น EWG Green Grade นะครับปลอดภัยในการใช้นะครับข้อ2นะครับสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.99% ภายในระยะเวลา1นาทีนะครับ In-house สามารถทำได้ภายในระยะเวลา15วินาทีนะครับสามารถฆ่าโคโรนาไวรัสแล้วก็ไวรัสอื่นๆอีก14สายพันธุ์ได้นะครับมีเปเปอร์ยืนยันนะครับถัดมาก็จะเป็น preservative หรือว่าสารกันเสียที่ไม่ได้มีการควบคุมนะครับเรียกได้ว่าเป็นสารกันก็เรียกว่าเป็น true preservative free system นะครับถัดมาก็มีความอ่อนโยนต่อผิวนะครับสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผิวได้อย่างปลอดภัยนะครับผิวหน้าก็ได้แขนขาร่างกายได้ทั่วไปนะครับสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะครับกลุ่มพวกสเปรย์กลุ่มพวกไวป์เวทไวป์ต่างๆสบู่แชมพูเจลครีมโลชั่นนะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมานำมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ